รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแองเจิลทาวอีกวันหนึ่งดวงตะวันส่องแสงแรงกล้าเป็นลางดีวันนี้ต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อคืนนะเจ้าชายทรงเฉยชาต่อเจ้าหญิงโซอินเฮ้ยเมื่อไหร่ทั้งคู่จะสมหวังกันสักทีนะหวัดดีนึกว่าผีหลอกกลางวันซะอีกป้าปุ้ยทำไมถึงได้ซ้อมอย่างนี้ล่ะวันนี้ดวงฉันไม่ดีแต่เช้าเลยอะตอนเดินออกจากบ้านก็เหยียบเหล็กแกล้งหกล้มระหว่างทางก็เจอหมาวิ่งไล่กัดทำไมถึงได้โชคร้ายอย่างนี้ก็ไม่รู้โชคร้ายจังนั่นสิแต่ถ้าเรารู้โชคชะตาตัวเองก่อนได้ก็ดีสิเนาะจริงสิอยากรู้โชคชะตาตัวเองก่อนงั้นเหรอรู้สึกว่าของที่ยายขายทุกอย่างให้ฉันมาก็มีเครื่องแบบนี้อยู่นะกระเป๋าเก็บตกจัดให้นี่ไงซีมซีมือถือหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าโมบายซีมซีโมบายซีมซีงั้นเดี๋ยวฉันลองให้ดูเลยแล้วกันนะลักกี้นัมเบอร์นะป้าแล้วจะดูคำทำนายจากที่ไหนล่ะเขามีหนังสือคู่มือมาให้ด้วยอะว่าแต่มาเล่มไหนกันเนี่ยก็ต้องไปเล่มที่สีเดียวกับ CMC สินะเบอร์13ก็ต้องหน้า13ปวดหลังปวดขาปวดหัวหมายความว่าไงเนี่ยเมื่อเช้าป้าปุ้ยลื่นล้มก็ต้องปวดหลังใช่ไหมใช่แล้วพอโดนหมาวิ่งไล่กัดก็ต้องวิ่งจนปวดขาก็ใช่โอ้งั้นอะไรทำให้ฉันปวดหัวล่ะเนี่ยป้าปุ้ยตรงตามคำทำนายทุกอย่างเลยโมบาย CMC เนี่ยแม่นเหมือนกันนะไม่ใช่แม่นธรรมดานะแม่นเป๊ะๆทุกคำเลยเอ๊ะอุ๊ยยังมีเขียนต่อนี่ปวดหลังปวดขาปวดหัวให้ปฏิบัติตามนี้เอ๊ะหรือว่าถ้าทำท่าตามนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงโชคร้ายที่ทำนายไว้ได้อะแล้วมันจะช่วยหลีกเลี่ยงโชคร้ายได้ยังไงกันล่ะป้านั่นน่ะสิแต่โมบายซีเอ็มซีก็แม่นออกขนาดนั้นนะมันคงจะมีประโยชน์จริงๆนั่นแหละลองทำดูดีกว่าเต็มมาเลยรับนะป้าปุ้ยระวังไม่โอ้ยโทษครับโอ้ยทำไมต้องกลายเป็นฉันรับเคราะห์แทนล่ะว้าวโมบายซีเอ็มซีนี่แม่นจริงๆต่อไปนี้ฉันจะเขย่าซีเอ็มซีเช็คดวงทุกวันเลยหนูปุ้ยจ๊ะมาช่วยครูถือหนังสือหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูปุ้ยทำไมถึงได้เดินแปลกๆแบบนั้นล่ะจ๊ะยังไม่เป็นอะไรค่ะถ้าไม่เดินอย่างนี้สิคะถึงจะเป็นหรอ
ครูว่าครูยกไปเองก็ได้จ้ะเดี๋ยวสิคะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะปลาจังเลยมากมากแต่งานเลยครูทำสิอีกแล้ววันนี้นี่แปลกทุกวันเลยโอ้ยโดดไปเลยดูใหญ่ป้าปุ้ยนั่นสิสงสัยจะสมองฟันเฟือนซะแล้วล่ะมั้งใช่ๆทำตัวเป็นใหญ่ป้าทารกไปซะแล้วเห็นที่จะต้องเคลียร์กันซะแล้วล่ะพวกเรานี่ป้าปุ้ยป้าจะงมงายขึ้นไปเลยนะรู้หรือเปล่าว่าคนอื่นเขามองกันยังไงฮะเอ๊ะเขาว่ายังไงกันเหรอมาพูดกันว่าป้าปุ้ยเป็นใหญ่ป้าทารกน่ะอายุมากแล้วสมองเลยฟั่นเฟือนไม่ต้องพูดตรงขนาดนั้นก็ได้ฮะทำไมอ่ะจะทำอะไรผิดตรงไหนเหรอก็ป้ามันทำท่าทางประหลาดๆแบบนี้อยู่ได้นะสิแล้วที่จะคุยกันก็ช่วยหยุดกระโดดก่อนได้ไหมเนี่ยฉันเหนื่อยหัวหมดแล้วนะไม่ได้หรอกถ้าฉันหยุดกระโดดแล้วก็จะต้องเจอเคราะห์ร้ายเจ็บหลังปวดไหล่ตามคำทำนายแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ป้าปุ้ยไม่เป็นอากินอันเรียแล้วนะแต่จังว่าป้าปุ้ยอย่าเชื่อคำทำนายพวกนั้นมากเกินไปเลยเธอก็พูดได้สิคนที่ต้องเจอเคราะห์ร้ายมันไม่ใช่เธอนี่แต่เป็นฉันโอ้ยฉันรำคาญแล้วนะหยุดกระโดดสักทีเถอะพวกเราช่วยกันหน่อยสิอย่าช่วยกระโดดหมุนตัวจะได้หลบจากพวกเธอได้นี่เองเฮ้ยโมบายซีเอ็มซีแม่นที่สุดเลยเป็นเพราะจะโมบายซีเอ็มซีนั่นแท้ๆเลยเราต้องแยกมันออกมาจากป้าปุ้ยให้ได้แล้วจะทำยังไงกันดีเล่าคิดก่อนดิแม่เขาเหยียบกระป๋องน้ำอัดลมจนลื่นล้มทับแขนตัวเองบาดเจ็บนะจ๊ะโอ้ยรู้สึกช่วงนี้ฉันจะดวงไม่ค่อยดีเลยป้าปุ้ยขอยืมโมบายซิมซีไปเช็คดวงสักวันสิฮะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าฉันก็ต้องใช้เช็คดวงของฉันทุกวันเนี่ยสิขอใช้แค่ครั้งเดียวตอนนี้ก็ได้นะถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาแม่ขอบใจมากเลยส่งมาเอ๊ะกะละแม่เธอเจ็บแขนอยู่ไม่ใช่เหรอฮะโอ้โอ้ยใช่โอ้ยเจ็บจังเลยแต่ฉันจำได้ว่าเธอเจ็บแขนซ้ายนะฮะคือใช่แม่ฉันเนี่ยลืมไปได้เนาะเฮ้ยฉันไม่ให้เธอยืมแล้วอ้าวทำไมอ่ะพวกเธอทำท่าทางมีพิรุธเหมือนวางแผนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งป้าปุ้ยก็คิดมากไปได้นั่นสิป้าส่งโมบายซีเอ็มซีมาเธอหน้านะไม่เอาอ่ะฉันรีบกลับบ้านดีกว่าไอ้เดี๋ยวก่อนสิป้าขอฉันยืมหน่อยเธอหน้าอะไรกันนะกันหนาเนี่ยทำอย่างกับจะมาแย่งโมบายซีเอ็มซีไปจากฉันอย่างนั้นน่ะพวกเราทำเพื่อป้าปุ้ยนะจ๊ะใช่จ้านี่พวกเธอจะมาแย่งโมบายซีเอ็มซีของฉันจริงๆด้วยเฮ้ยแผนแตกแล้วก็ช่วยไม่ได้ไอ้จังจัดการเลยดีกว่าจ้าป้าปุ้ยคะส่งโมบายซีเอ็มซีมาให้ไก่จังดีกว่านะคะของแบบนั้นน่ะไม่เหมาะกับคนสดใสน่ารักอย่างป้าปุ้ยหรอกค่ะได้ค่ะเจ้าหญิงโซอีอัพทอยไอ้ไก่จังดีละครจะเสียสมาธิการใช้พลังอีกละสิเนี่ยโอ้ยป้าปุ้ยหยิบออกมาแต่สมุดคู่มือเนี่ยทำไงดีเราแค่นี้ก็พอแล้วถ้าไม่มีสมุดคู่มือก็อยู่คำทำนายไม่ได้เหมือนกันจริงด้วยสิพวกเธอทำอะไรกันอยู่อ่ะสมุดคู่มือดูคนทั้งตายเอาคืนมานะนี่นะได้จ้าพลังพายุนี่นะหนังสือคู่มือของฉันมาแล้วฉันจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้ฉันจะหนีเคราะห์ร้ายต่างๆได้ยังไงไม่มีใครจะโชคร้ายหรือโชคดีอย่างเดียวไปตลอดหรอกใช่แล้วล่ะไก
แต่จังว่าป้าปุ้ยตัดใจซะเถอะยังไงหนังสือนั่นก็ไม่อยู่แล้วนอกจากว่าจะมีใครเอามาพิมพ์ขายใหม่เหรอเอามาขายใหม่ใช่แล้วหนังสือพวกนี้เป็นสินค้าตัวอย่างที่ได้จากร้านยายแสดงว่าที่ร้านยายก็ต้องมีขายอีกหลายเล่มสิรีบไปดีกว่าปะโทยังไก่จังไปพูดให้ป้าปุ้ยเขากินได้ทำไมเนี่ยไก่จังขอโทษขายทุกอย่างจ้ะร้านยายขายทุกอย่างยายคะหนูขอหนังสือคู่มือดูคำทำนายของโมบายเซียมซีด้วยค่ะไม่ใช่เล่มนี้ค่ะคุณยายหนูอยากได้หนังสือคู่มือโมบายเซียมซีนะคะก็นี่แหละจ้ะคู่มือโมบายเซียมซีฮะเลข16ว่าเลิศอะไรเนี่ยสมปรารถนาทุกข้อคิดจิตจำนงไม่ใช่นี่คะคู่มือที่หนูบอกต้องเป็นเล่มที่ปกเป็นสีแดงนะคะอ๋อเล่มนี้นะรักะเป็นตำราออกกำลังกายเพื่อรักษาการเจ็บป่วยแบบโบราณตัวอย่างเช่นถ้านี้จะรักษาอาการปวดหลังปวดขาและปวดหัวได้เดี๋ยวยายจะสาธิตให้ดูนะจ๊ะ1 2 1 2 1 2ของโบราณน่ะภาษาอาจจะเชยไปสักหน่อยนะจ๊ะยังไม่อีกหลายท่าเลยนะเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องบังเอิญนะสิไม่ลองดีกว่าปุ้ยช็อกสลบไปซะแล้วทำใจดีๆไว้นะหายใจเข้าลึกๆคงจะทำใจไม่ได้สิเนาะแหมการงมงายอะไรเกินไปก็ส่งผลเสียน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยต้องถือคติชีวิตของเราต้องเลือกเดินเองอย่างมีสติน้องๆเห็นด้วยไหมล่ะคะว้าวันนี้เวลาหมดซะแล้วค่ะอย่าลืมติดตามโฟแองจี้สี่สาวแสนสนกันได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย